ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูธรจันทบุรีนำระเบิดลูกเกลี้ยงที่ตรวจพบบริเวณปากทางเข้าวัดคมบางตำบลคมบางอำเภอเมืองจันทบุรีไปทำลายทิ้งบริเวณป่าละเมาะหลังชาวบ้านแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและจากการตรวจสอบพบระเบิดมือชนิด M67 ผลิตในสหรัฐอเมริการัศมีทำลายล้าง 10-15 เมตรอีกทั้งมีการปลดสลักออกพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อจึงนำยางรถยนต์มาครอบและเก็บกู้นำไปทำลายทิ้งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำระเบิดมาวางไว้ส่วนสาเหตุที่สลักถูกปลดออกก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกปลดด้วยมือหรือถูกทับด้วยของหนักขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ